เรามาดูเรื่องเทคนิคการ evaluate นะครับrecurrence นะครับทีนี้เดี๋ยวเราช่วยค่อยกลับมา recurrence ของตัว weighted interval scheduling นะครับเรามาดู recurrence ที่มันคลาสสิกกันก่อนเวลาพูด recurrence คลาสสิกนี่คุณรู้จักตัวไหนบ้าง Fibonacci เยี่ยมหรือเจ้า factorial Fibonacci ก่อนแล้วกัน factorial มันจะ factorial ก็ได้แต่ว่ามันจะทำตรงๆก็ออกนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรรู้ Fibonacci กันนะครับ Fibonacci นี่คือยังไงครับยังไง Fibonacci นะครับก็คือเรามีอะไรนะ F0 ใช่ไหมเท่ากับอะไรวะเท่ากับ0 F1 เท่ากับ1แล้วก็ Fn เท่ากับ Fn ลบ1บวก Fnลบ2เนาะถ้าเราเขียนเป็นโปรแกรมเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับ fibo n เนาะแล้วก็ if n เท่ากับ0 return 0 else เขียนไงวะ els else if เท่ากับ1 returnหนึ่ง else return fibo n ลบหนึ่งบวก fibo n ลบสองโอเคถ้าเราเขียนอย่างนี้เรา run fibo 20เป็นไงครับ run ออกไหมอ่ะไหนๆวิชานี้ก็เป็นวิชาอันกอร์แล้วครับเราลองมาเขียนโค้ดกันดูครับ pythondefine fibo n if n เท่ากับ0ใช่ไหม return 0 else if เฮ้ยเขียนงี้ป่าววะอย่างงี้ป่ะ n เท่ากับ1 return 1 return fibo n ลบ1บวก fibo n ลบ2โอเค fibo 1 fibo 2ฟิโบ10เอา5ก่อนฟิโบ10เฮ้ยเร็วนี่เฮ้ยเดี๋ยวฟิโบ10นี่55เองเหรอใช่ป่ะฟิโบ20อ่ะช้าแล้วครับก็รอไปครับโอ้รอไปนานกันนะครับทำไมมันนานขนาดนี้นะครับนานมากอันกอร์ฟิโบเนี่ยนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์แบบ DY ของ Concur เนาะเราจะโยงทุกอย่างกลับไปเรื่องเดิมๆนะครับถ้าเราเขียน recurrence ของเวลาใช่ไหมมันเป็น TN ใช่ป่ะเท่ากับเรารู้ละ T1 เท่ากับ T0 เนี่ยเท่ากับ C ใช่ป่ะส่วน TN เท่ากับ TNลบ1บวก tn ลบ2ใช่ป่ะโอเคไหมฮะซึ่งถามว่า tn เท่ากับเท่าไหร่นะฮะทีนี้ถ้าเรารู้ว่านะครับกรณีที่เป็น x exponential แน่ๆเนี่ยเรารู้ว่า recurrence มันจะประมาณ tn เท่ากับสมมุติว่าเท่ากับ2 tn ลบ1เนี่ยอันเนี้ยโซออกมาได้ tn เท่ากับเท่าไหร่2กำลัง n เพราะว่า n ลบ1แล้วคุณเพิ่มขึ้น2เท่าใช่ป่ะถ้าเราดู recurrence เนี่ยมันก็จะเป็น tn เท่ากับ2กำลัง n นะครับ o 2กำลัง n ส่วนอันนี้มันไม่อย่างนั้นข้างหนึ่งมันลบ2ข้างหนึ่งมันลบ1ใช่ป่ะเราจะบอกยังไงว่าสมการนี้มันเป็น exponential เราก็อาจจะมองอย่างนี้ครับ tn เนี่ยมันยังไงมันก็เนื่องจากเท่ากับข้างนี้ใช่ป่ะเราก็จะได้ว่า tn เท่ากับถ้าเรารู้ว่าฟังก์ชันมันไม่ลดลงนะฮะเราก็รู้ว่า tn เท่ากับtn ลบ1บวก tn ลบ2ใช่ป่ะซึ่งก็จะมากกว่าเท่ากับ2 tn ลบ2เพราะว่า tn ลบ1มากกว่า tn ลบ2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ลดค่าไป2เพิ่มขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี้ยอันนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ2ยกกําลัง n ส่วน2งงมั้ยฮะพอไล่กันทันมั้ยก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็น exponential หรือเปล่าเราก็ประมาณแบบคร่าวๆก็คือเรารู้ว่า
tn ลบ1มันมากกว่าเท่ากับ tn ลบ2เพราะฉะนั้นค่านี้ต้องมากกว่า2 tn ลบ2เนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าเราลดขนาดปัญหาลงได้2หน่วยเวลาเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้น2เท่ากับ n ส่วน2ก็เวลาก็เป็นexponentialอยู่ดีโอเคมั้ยฮะแต่อาจจะไม่เท่า2กําลัง n นะครับแต่ค่าจริงมันจะประมาณ 1. อะไรนะ 1.5 กับ 1.6 หรืออะไรเนี่ยยกกําลัง n นะครับมันจะเป็นอะไรนะที่เราเรียนในวิชาดิสครีตเนาะมันจะเป็นอะไรนะโกลเด้นเรโชอะไรก็ว่าไปเนาะลานออกยังเอ้ยลานออกเหมือนกันใช้ได้นี่ไม่ถึงกับเศร้ามากฟิโบ100ฟิโบ100จะออกไหมผมว่าเครื่องผมคงพังทีนี้ทำยังไงให้โค้ดเรามันรันเร็วขึ้นต้องมาดูก่อนทำไมมันช้าใช่ไหมมันช้าเพราะอะไรครับเราลองมาดูเอาแค่ฟิโบ5ก่อนเนาะเราจะคำนวณหาฟิโบ5ทำไมช้าฟิโบ5ก็ต้องมาคำนวณ F4 ใช่ป่ะกับ F3 F4 ทำอะไรครับก็ต้องมาคำนวณ F3 กับ F2 ใช่ป่ะ F3 ทำอะไรครับก็ต้องคำนวณ F2 กับ F1 F2 ทำอะไรครับก็คำนวณ F1 กับ F0 ใช่ป่ะ F1 นี่ตอบได้เลยนะตอบ F2 ก็ต้องมาคำนวณ F1 กับ F0 F3 ก็ต้องมาคำนวณ F2 กับ F1 คือคุณจะคำนวณ F5 เนี่ยนะครับเราทำงานเยอะแยะไปหมดเลยนึกภาพไหมฮะแล้วเราทำงานอย่างเดียวไม่พอเราทำงานที่สุดของความซ้ำซ้อนเลยมันซ้ำซ้อนยังไงครับนี่ไงเราคำนวณ F3 แล้วตรงนี้ใช่ไหมฮะเราจริงๆเราคำนวณมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วอะแล้วเราก็มาคำนวณใหม่ซึ่งจริงๆ F3 คำนวณข้างล่างข้างบนมันควรจะได้เท่าเดิมเนาะ F2 ก็เหมือนกันครับ F2 นี่โผล่กี่ที่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะมันทำงานซ้ำซ้อนมากเลยทีนี้ทำยังไงให้มันเร็วถ้าคุณไม่อยากทำงานซ้ำซ้อนก็คือคุณก็จำไว้ว่าทำแล้วอย่าไปทำซ้ำโอเคไหมฮะทำไงครับโอเคจำค่าแทนก็คืออย่าทำซ้ำโค้ดเราเปลี่ยนยังไงได้บ้างครับผมก็จะมาเขียนเวอร์ชั่นถัดไปนะครับเราก็จะทำแบบนี้ครับคือก่อนจะมานั่งโอ๊กมั้งอ๋อก่อนจะเรียกตัวเองครับไอ้พวกข้างบนนี่มันข้างบนนี่มันยังไงก็เร็วอยู่แล้วเนาะโอนหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรเราก็มาเช็คตรงนี้ครับเราก็มีเทเบิลเป็น F แล้วกันนะครับ FFFFF นะครับก็เป็นว่างๆแล้วกันเป็น Python นี่มีอะไรดิกเหรอโอเคแล้วก็ if n in FF ก็return FF n ไปเลยโอเคไหมฮะแต่ถ้าเราเขียนแค่นี้เราก็จะไม่จำอยู่ดีคืออุตส่าห์มานั่งเช็คแต่ว่าคำนวณเสร็จก็ไม่จำเราก็จะเศร้าๆเราก็จะทำอย่างนี้แทนครับเราก็จะไม่งั้นก็ else กับฟิโบนี่นะครับแล้วก็สั่ง return ffn นะครับก็คือเรียกตัวเองเฉพาะกรณีที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับถ้าเคยเห็นแล้วเราก็นอนถามว่าทำแบบนี้มันจะเร็วไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะวิเคราะห์ยังไงนะครับแต่ว่าลองดูเวลาก่อนเนาะลองรันจริงดูโค้ดเราก็เป็นแบบนี้เราก็ไปเนื่องจากเราเรียนวิชาอันกอครับเราต้องหัดเขียนของจริงครับโหจะผิดไหมเนี่ย FF เท่ากับนี่เนาะเรื่องขี้เกียจครับอ้าวเขียนผิดขออภัยครับ return 0 return 1 if n in FF return FFn ไม่งั้นก็ FFn เท่ากับfn ลบ1บวก fn ลบ2แล้วก็ return fn เหมือนกันอ่ะ f1 f2 f10 f เมื่อกี้เท่าไหร่ที่ช้านะ40 60 f100 f1000
อะไรครับตื่นเต้นขนาดนั้นเลยครับ F 2000เฮ้ยโอเคครับเศร้าครับ Python มันให้เรียกตัวเองได้แค่พันหนึ่งมั้งผมว่า 1,000-2,000 สักพักมันจะเรียกตัวเองแล้วทะลุคือฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟครับถ้าเกิดคุณไม่ตั้งมันจะใช้ stack ถ้าคุณเรียนวิชา organization มันเรียกตัวเองมันจะจำข้ามใน stack มันก็จะมีลิมิตนิดนึง F 2000จริงๆมันก็จะรันทันแต่ว่า stack คุณบึ้มนะครับก็อ้าวเราเมื่อกี้ทำไมไม่ได้เอาใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะบึ้มแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าเรารันแบบรีเคอร์ซีฟครับคุณตายแล้วเกิดใหม่ฟิโบเราก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้อันเนี้ยเทคนิคเนี้ยนะครับในการจำค่าเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกเขาเรียกว่า memoization นะครับแต่ว่าเราใช้รีเคอร์ซีฟแบบเดิมเลยแต่ว่าจำค่าไว้นะครับก็จะช่วยได้แต่ว่าถามว่า running time เป็นเท่าไหร่นะครับเรามันจะวิเคราะห์ยากนิดนึงเพราะว่ามันเรียกตัวเองแล้วบางทีมันก็เรียกตัวเองบางทีมันก็ไม่เรียกตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูรูปนะครับเราก็จะเรียกตัวเองแบบนี้สมมุติเราเรียก fn ใช่ป่ะมันก็จะเรียกตัวเองมา fn ลบ1ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียก fn ลบ2ใช่ป่ะแต่อันกอจริงมันไม่ได้อ่านมันรันเรียก fn ลบ1ใช่ไหมแล้วมันก็เรียกตัวเอง fn ลบ2เรียกลบ2ก็ยังไม่คำนวณก็ไปเรียก fn ลบ3ไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเจอ1ได้คำตอบมามันแบ็คแท็กไปแท็กพอ fn ลบ3จะไปเรียกfn ลบ2แล้วกันนะครับพอไปเรียก fn ลบ1เนี่ยนะครับอันเนี้ยมันคำนวณแล้วใช่ป่ะ fn ลบ1ตัวเนี้ยมันเคยคำนวณแล้วข้างล่างใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะไม่เรียกตัวเองอีกนะครับก็เหมือนนะครับพอไปเรียก fn ลบ1ตรงนี้ fn ลบ2เฮ้ยเดี๋ยวนะครับลบ3เฮ้ยผมเราผิดดีกว่าลบ3ต้องไปลบ4ลบ4ก็ไปเรียกลบ3ลบ4ลบ5โอเค F2 มัน F ลบ3นี่ก็ไม่เรียกตัวเอง N ลบ2อันนี้ก็ไม่เรียกตัวเองเฮ้ยใช่ไหมเพราะนั้นข้างนี้นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะไม่มีการเรียกตัวเองเลยเพราะว่ามันถูกคำนวณมาแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็จะนับแต่ความลึกทั้งหมดก็ ON เพราะนั้นอันก็จะเป็น ON นะครับแบบนี้เพราะอันนี้มันไม่เรียกตัวเองต่อแล้วนะครับโอเคทีนี้เทคนิคนี้เนี่ยก็ดีแต่ว่าพอมาเรียกตัวเองแล้วเนี่ยการเรียกตัวเองมันก็มีโอเวอร์เฮดแล้วมันก็อาจจะบึ้มอย่างที่เราเห็นเป็นแม็กเดฟใช่ไหมฮะเราทำยังไงได้อีกไหมที่ไม่ต้องเรียกตัวเองเวลาเราคำนวณฟิโบนัชชีนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้คอมเนี่ยเราจะคำนวณยังไงเวลามนุษย์คำนวณเราก็จะตีตารางแบบนี้เนาะเราก็บอกว่า0 1 2 3 4 5 0ก็เป็น0 1ก็เป็น1นี่ก็เป็น1นี่ก็เป็น2นี่ก็เป็น3คือเราเอา2ช่องหน้ามาบวกกันน่ะใช่ไหมฮะไปเรื่อยใช่ป่ะเพราะนั้นฟิโบนัชชีอีกอันนึงนะครับก็ทำตรงๆเลยใช้ตารางนะครับคุณก็สั่ง FF 0เท่ากัน0 FF 1เท่ากัน1แล้วก็ for i ตั้งแต่2 3จนถึง n แล้วก็สั่ง ff n เท่ากับ นี่ครับโค้ดก็เป็นแค่นี้ไม่มีเรียกตัวเองเลยนะครับแล้วก็วนลูปซัดรัวๆเลยนะครับลองมาดูกันครับว่ามันถูกไหมนะครับข้อดีของโค้ดแบบนี้ก็คือคุณวัดเวลาคือเอาเรียนบทแรกเสร็จมาคำนวณเวลาก็ได้เห็นเลยว่ามัน ON ใช่ป่ะเพราะว่าก็รัน N รอบแต่รอบก็ O1 นะครับมันก็วิเคราะห์ง่ายนะครับตรงไปตรงมาสุดๆเป็นลูปที่แบบตรงไปตรงมาที่สุดในสุริยะจักรวาลแล้วนะครับเราก็ลองมาเขียนดูครับแต่เราต้องมีตารางครับ FFF แล้วกันนะครับเอาไว้จำนะครับเราก็สร้างถ้าในแผน C เราก็สร้างอะไรไปเลยไม่ต้องมานั่งทำดิกเดิกอะไรเหมือนใน Python นะครับโอเคฟังก์ชัน FF FF นะครับ N เราสั่ง FF 0เท่ากับ0 FF 1เท่ากับ1นะครับ
เริ่มตั้งแต่อะไรนะต้องเริ่มแต่2ใช่มั้ยเริ่มแต่2ก็คือ2ถึง1นี่โอ้ย FFF i เท่ากับ FFF i ลบ1บวก FFF i ลบ2นะครับเราลองมารันดูครับ FFFF 2000ได้เท่ากันไหมอ่าโอเคเมื่อกี้ 3,000 ละพังใช่ไหมฮะโอ้ชิวชิวโอ้ชิวชิวโอ้ชิวชิวสักพักมันจะเริ่มช้าลงเพราะว่าตัวเลขมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะไปช้าที่การคูณเลขบวกเลขนะครับแต่ก็ยังโอ้หมื่นก็ยังชิวชิวแสนนึงอ่ะเอ้ยก็ยังชิวชิวโอเคไหมฮะมันก็อันนี้ก็เป็นUltimate Solution สุดท้ายของเรานะครับซึ่งจริงๆถ้าคุณใช้ Memoization นี่ก็พอแล้วนะครับก็อันกอก็เร็วแล้วแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดของการเรียกตัวเองนิดหน่อยฮะถ้าเป็นอันนี้ก็อันนี้เป็น Iterative Version นะครับ Iterative ของการเรียกตัวเองสังเกตว่าพอเราเก็บค่าปั๊บมันก็ไม่ต้องคำนวณแบบซ้ำซ้อนนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาดูปัญหาก่อนจะไปดูตัวปัญหาอะไรนะinterval scheduling เนี่ยนะครับผมจะให้คุณลองทำแบบหัดนิดนึงดูก่อนโดยดูว่าไอเดียจากตรงเนี้ยจำค่าเนี่ยนะครับเอามาใช้กับโจทย์อื่นได้ไหมนะครับเอามาใช้กับโจทย์อื่นได้ไหมนะครับผมก็มาดูตรงนี้ครับตัวอย่างโอเคผมมีอันนี้บ้านของใครสักคนเพื่อนคุณเอาใครดีเป็นผมจำชื่อคุณไม่ได้เลยว่ะเอาใครดีชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะอะไรนะบุรพาอ๋อโอเคครับนี่บ้านบุรพาอันนี้มอเกษตรนี่มอเกษตรนะครับระหว่างทางเดินก็จะมีถนนนะครับหลักเส้นอันนี้เป็น4แยกนี่แล้วกันเนาะแล้วก็มีถนนนะครับทีนี้ถนนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนโจทย์วิชาดิสครีตเลยเนาะก็ถนนเนี่ยก็เป็นไงครับเดินได้ทางเดียวครับวิ่งทางนี้กับวิ่งทางนี้นะครับถ้าบ้านเราครบถ้าถนนครบแบบนี้ถามว่าจากบ้านไปโรงเรียนจากบ้านไปมก.นี่นะครับไปได้กี่วิธีคุณก็ต้องเดินทางนอน N 4ครั้งใช่ไหมเดินทางตั้ง3ครั้งใช่ไหมฮะก็เดินทั้งหมดรวม7สเต็ปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจาก7สเต็ปเนี่ยเราต้องเลือกว่าจะเอาทางนอนทางตั้งกี่ครั้งใช่ไหมก็ทำได้แค่นี้วิธีโอเคไหมฮะทีนี้เอาใหม่ครับปรากฏว่าบางเส้นทางมันพังอ่ะถนนพังจริงๆก็ไม่ได้ถนนพังหรอกแต่ว่าตำรวจมาตั้งกองร้อยอยู่บอกว่าโอเคเขาไม่อยากให้มาชุมนุมกันนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยสามารถเดินทางจากบุรพาจะเดินทางจากบ้านมายังเกษตรเนี่ยได้กี่วิธีครับสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบไหมนอกจากแบบเอ้ยกูไล่คือไล่มือมันก็ออกครับเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่ามีวิธีคิดแบบเป็นระบบไหมว่าบุรพาเดินทางจากบ้านมาเกษตรเนี่ยมาได้กี่วิธีอ่ะลองคิดดูครับถือว่าเป็นการเบรกไปด้วยตัวครับลองคิดสัก 2-3 นาทีครับดูเฉลยกันนะครับถ้าเราคิดแบบ recurrent คิดแบบ recurrent เนาะเอาดูที่จุดนี้ก่อนเนาะผมถามว่าเราเดินจากบ้านแล้วกันเนาะเราเดินจากบ้านมาถึงจุดนี้ได้กี่วิธีมันก็แปลว่าจะมาจุดนี้ได้มันก็ต้องเดินมาจากเส้นนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็มาจากเส้นนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถามมันก็คือเดินมาจากบ้านมาถึงนี้ก็เท่ากับถามว่าเดินมาจุดนี้ได้กี่วิธีเดินมาจุดนี้ได้กี่วิธีใช่ไหมมองเป็น recurrent ทีนี้ถ้าคุณ evaluate recurrent ที่จุดนี้ได้ที่จุดปลายทางนี้ได้คุณก็รู้แล้วว่าเดินมาได้กี่แบบใช่ปะแต่ถ้าเกิดคุณไล่แบบ recursive คุณก็เอ้ยจุดนี้เท่าไหร่มันก็ลำบากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำจากบ้านอ่ะเรารู้อยู่แล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราเริ่มที่บ้านเนี่ยมันได้1วิธีใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ที่ตรงนี้เป็น1เราได้ตรงไหนอีกครับเราก็รู้อ๋อตรงนี้ก็เดินได้1วิธีตรงนี้ก็เดินได้1วิธีใช่ไหมพอรู้นี่เป็น1อันนี้ก็เดินได้2วิธีอันนี้ก็เดินได้1วิธีอันนี้ก็เดินได้3วิธีอันนี้ก็เดินได้1วิธี1วิธี
ช่องนี้เดินได้โอ้อันนี้พังนี่ก็เดินได้แค่1วิธีเหมือนเดิมนะฮะช่องนี้เดินได้2วิธีช่องนี้เดินได้เท่าไหร่ครับอันนี้เดินมาได้3นี้เดินมาได้1ก็เดินได้4วิธีนี่ก็เดินได้6วิธีอันนี้เดินได้1วิธีอันนี้เดินได้1วิธีอันนี้เดินได้5วิธีอันนี้เดินได้11วิธีอันนี้เดินได้1วิธีอันนี้เดินได้2วิธีอันนี้เดินได้2วิธีอันนี้เดินได้เท่าไหร่13วิธีเพราะนั้นก็อันนี้คือคำตอบเห็นไหมฮะอันนี้มันไอเดียเดียวกับข้างนี้เลยนะครับคือแทนที่เราจะไล่ evaluate recurrence ใช่ไหมเราค่อยๆหาคำตอบแบบ bottom up ครับใช่ป่ะคุณก็เริ่มแบบเอ้ยทำอันนี้ bottom up ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับการกระทำแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการทำแบบ evaluate แบบ bottom up คือขึ้นจากข้างล่างไปเริ่มจากสิ่งที่เรารู้แล้วเรารู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับถ้าเรามีลำดับในการ evaluate ที่ดีเราจะไม่งงโอเคไหมฮะถ้าเกิดผม evaluate เริ่มจาก1แล้วผมก็มาดูค่านี้สมมติว่าผมเริ่มคำนวณค่านี้แล้วผมก็ถามต่อไปค่านี้เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ได้คำตอบเพราะว่าเลขที่ผมต้องการคือค่านี้มันยังไม่มาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมไล่ evaluate อย่างเป็นระบบนิดนึงชีวิตผมก็จะสบายนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรากลับมาดู interval scheduling กันครับweighted อย่างแรกก็คือเรา recurrence เราหน้าตาแบบนี้นะครับ of iเท่ากับ max เรารู้ก่อน of 0เท่ากับ0 of i เนี่ยเท่ากับ max ของof i ลบ1ใช่ไหมฮะกับ vi บวก of pi นะครับทีนี้เราให้ซูมก่อนครับว่าค่า pi เนี่ยเราหามาได้แล้วโอเคไหมฮะซึ่งการหาค่า PI เนี่ยเราก็ใช้ sliding window ได้ก็คือเราก็เนื่องจากทุกอย่างมันเรียงตามเวลาเลิกใช่ไหมเราก็จะต้องทำยังไงใช้ sliding window ไม่ได้เราก็ for loop ตามเดี๋ยวนะฮะเรามันมีวิธีทำแหละทำได้ใน o n log n คือเอาข้อมูลมาเรียงตามเวลาเลิกกับเรียงตามเวลาเริ่มแล้วก็ไล่เอานะครับก็ชีวิตก็จะทำได้ไม่ยากมากสามารถทำได้เวลา O log N นะครับอาจจะทำได้เร็วกว่านี้แต่ว่าถ้านึกตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้นะครับโอเคทีนี้คำถามที่เหลือว่าเราจะ evaluate ค่านี้ออกมาได้ยังไงได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนเดิมถ้าเราเขียนเป็นโปรแกรมแบบ recursive เพียวๆเลยนะครับถ้าเราเขียนรีเคอร์ซีฟเพียวๆเราก็เขียนได้แบบนี้ครับใช่ไหมเราก็อะไรนะO1 A แล้วกันต้องมีเบสเคสก่อนเนาะ if มีส่วน0ไม่งั้นก็ else a เท่ากับเรียกตัวเองครับ of คือคุณจะเขียนแบบเถื่อนๆนี้เลยก็ได้นะครับก็ return max นะ vi นะครับถ้าเราเขียนนี้ปั๊บอันกอร์เราก็ถ้าเรารันจริงๆนะครับก็จะช้ามากนะครับเพราะว่าเราสามารถพิจารณาเคสทุกตัวไม่ทับกันเลยแล้วก็อันนี้มันก็เหมือนแบบลองทุกแบบเลยมันก็จะเป็น2กำลัง n นะครับลองไล่ดูได้นะครับทีนี้เราจะปรับให้มันเร็วขึ้นได้ยังไงครับถ้าใช้เทคนิคแรก memoization เราทำไงครับเราก็จะจำนะครับเราก็จะมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็น a แล้วกันนะครับเป็น array ไว้นะครับ
ถ้าในภาษีคุณอาจจะให้มันเป็นลบ1คุณจะได้รู้ว่ามีค่าไม่มีค่านะครับถ้ามีค่าก็ใส่ค่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมารีเทิร์นตรงนี้นะครับเราก็มาเช็คก่อนครับแล้วก็รีเทิร์น AI กลับไปนะครับไม่งั้นก็ else AI ก็เท่ากับ max อันนี้แล้วก็รีเทิร์นบางคนอยากจะเขียนให้มันสั้นหน่อยนะครับเขาก็จะเขียนแบบนี้นะครับก็ถ้า i not in ai นะครับก็เรียกตัวเองไปแล้วก็คำนวณแล้วก็มาเก็บใน ai แล้วคุณก็มา return เพราะทำยังไงก็ต้อง return เนาะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นโค้ดที่เป็น memoization นะครับคำถามคือแล้วมันรันเร็วแค่ไหนเวลานิ่งทางมันเป็นเท่าไหร่เวลานิ่งทางเป็นเท่าไหร่จะวิเคราะห์เวลานิ่งทางได้ยังไงสังเกตว่านะครับถ้าเป็น memoization เนี่ยหลักๆเรารู้ว่า op เนี่ยนะครับ op ใดๆนะครับจะโดนเรียกไม่เกิน1ครั้งใช่ป่ะเพราะโดน1ครั้งแล้วมันก็จะไปจำค่าโอเคมั้ยฮะจริงๆยกเว้น i เท่ากับ0แต่ว่า i เท่ากับ0ก็ถือว่ามันตอบเลยอ่ะก็คิดเวลาไปที่ตัวอื่นก็ได้นะครับนะครับเนื่องจาก of ใดๆนะครับโดน of i ใดๆโดนเรียก1ครั้งไม่เกิน1ครั้งเพราะนั้นเราก็มาดูว่าเวลาที่มันทำอ่ะเป็นเท่าไหร่ครับสังเกตว่าถ้าเราดูเวลาที่มันทำทั้งหมดที่ไม่นับการเรียกตัวเองนะครับอันนี้เราไปนับตอนเราเรียกตัวเองเนาะเวลาทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลา O1 นะครับเพราะนั้นถ้าไม่นับเวลาเรียกตัวเองนะครับใช้เวลา O1นะครับแต่ละตัวโดนเรียกไม่เกิน1ครั้งใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลารวมก็คือ ON O1 คูณกับ N เท่ากับ ON นะครับก็รันในลีเนียร์ไทม์เลยนะครับเร็วมากนะครับแต่ว่าแน่นอนอันนี้มันเวอร์ชันที่เป็น memoization นะครับผมขอเอามันโน้ตตรงนี้แต่ว่าถ้าเราเขียนเวอร์ชันที่เป็นลูปนะครับเวอร์ชันที่เป็นลูปจะเขียนไงครับคือเวลาจะเขียนแบบ bottom up นะครับที่เป็นลูปนะครับสิ่งเราต้องดูก็คือเรารับประกันว่าตอนเราจะคำนวณค่าของ op ค่าหนึ่งอ่ะค่าที่มันต้องใช้อ่ะมันจะต้องมีแล้วเราจะได้คำนวณได้เลยใช่ป่ะถ้าเราดูในรูปนี้นะครับเราสามารถมองแบบนี้ครับเราจะคำนวณ of i of i ใช่ป่ะมันต้องใช้ of ของ i ลบ1ใช่ป่ะแล้วก็อีกอันก็เป็น of ของ p i ใช่ป่ะเพราะนั้นเราจะคำนวณค่านี้เราต้องรู้ค่านี้นะครับเพราะนั้นในการจะ evaluate แบบ bottom up นะครับเราก็สามารถมองว่าเรา evaluate ไปตามลำดับเนี่ยนะครับของปัญหาย่อยจากเล็กไปหาใหญ่ได้เพราะว่าพอเราจะคำนวณปัญหานี้ปัญหาที่เป็นsub problemของมันเนี่ยเรารู้คำตอบแล้วมันก็ไม่ต้องเรียกตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับโปรแกรมก็จะเป็นลูปง่ายๆแบบนี้ครับคุณก็ไปสั่งo ผมใช้เป็น a แล้วกัน a 0เท่ากับ0นะครับแล้วก็ for i ตั้งแต่1จนถึง n
ครับแล้วก็ a max ของ vi บวก a api หรือไม่ก็ a ของ i ลบ1นะครับลูปก็แค่นี้เองนะครับแล้วก็ return an นะครับอันก่อนนี้ก็แน่นอนถ้าดูตรงก็ on แน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็รันใน o1 อันนี้ o1 นะฮะใช่ไหมเปรียบเทียบนิดหน่อยเอาค่ามาบวกกันนั่นเองแล้วที่เหลือก็รัน n รอบอันก่อนก็รันในเวลา o1 on ซึ่งวิเคราะห์ง่ายสุดๆเพราะมันก็เป็นลูป basic ธรรมดานะครับโอเคเพราะนั้นเราก็ได้แล้วว่าปัญหา Vested Interval Scheduling เนี่ยทำได้ในโซลได้ในเวลา ON ครับแทนที่เราจะต้องเรียกตัวเองทั้งหมดเราก็ทำแบบนี้นะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับในการแก้ปัญหานี้นะครับเราทำอะไรบ้างขั้นแรกก็คือเราหาโครงสร้างของปัญหาว่ามันขึ้นต่อกันยังไงแล้วเราก็ derive recurrent ออกมาใช่ไหมฮะจาก recurrent เราก็มาเขียนฟังก์ชันที่ evaluate recurrence ซึ่งทำได้2แบบนะครับก็ใช้ memoization หรือไม่ก็เขียนเป็น loop นะครับเวลาเราพูดถึง dynamic programming เนี่ยนะครับก็ได้ทั้งคู่แต่ว่าเขาก็จะนิยมเขียนเป็น loop มากกว่าเพราะถ้าเกิดบางทีคุณเข้าใจการเขียนเป็นลูปก็เขียนง่ายเขียนไม่ยากแล้วก็คือโค้ดมันก็ตรงไปตรงมาวิเคราะห์เวลาการทำงานได้ง่ายแล้วก็โดยทั่วไปจะรันเร็วกว่า recursion เพราะ recursion มันเดี๋ยวสักพักก็อินพุตใหญ่ๆก็ stack เต็มบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเขียนเป็นลูปก็จะง่ายกว่าแต่ว่าบางครั้งเขียนเป็น recursion ก็โอเคแต่ว่าเวลารวมๆก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะหมายถึงว่า big O ไม่ต่างกันแต่เวลารันจริงอาจจะช้ากว่าได้นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นทีนี้เรายังค้างคาอยู่อีกนิดนึงก็คือว่าอันนี้เราตอบได้แต่อะไรนะเราตอบได้แต่คำตอบที่ดีที่สุดใช่ป่ะคือได้เงินรวมมากที่สุดมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้เซตกลับมาด้วยนะครับถ้าอยากได้สับเซตกลับมาด้วยจะทำยังไงทำไงครับเราก็จะต้องหลักๆนะครับพื้นฐานเลยคือจังหวะที่เราหาแม็กเนี่ยนะครับเราต้องรู้ครับว่าเราอยากรู้ว่า AN เนี่ยมันได้แม็กมาจากเคสไหนใช่ป่ะถ้า AN ได้แม็กมาจากเคสหลังคำตอบก็คือไม่ต้องมี AN ถ้ามันมาจากเคสหน้าคือคำตอบก็ต้องมีเคสหน้านะครับเพราะนั้นเราก็ต้องจำตรงนี้นิดนึงนะครับโค้ดเราก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับโค้ดจะเป็นแบบนี้ครับคือระหว่างถ้าเราคำนวณแต่ค่าอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราอยากได้คำตอบด้วยก็จะมีความเหนื่อยนิดนึงนะครับอันนี้หลักการก็คือต้องจำว่า AI ได้มาจากกรณีไหนเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนโค้ดมันจะยุ่งนิดนึงนะครับเราก็จะประมาณเอใช้ x แล้วกันแล้วก็ y เท่ากับอันนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเราจะมีตัวแปลกตัวนึงครับชื่อว่าเป็น b เนี่ยเอาไว้เก็บว่าข้างไหนเยอะกว่าเนาะเราก็มา if x มากกว่า y นะครับเราก็สั่ง ai เท่ากับ x แล้วก็ b i ถ้า x ก็คือแปลว่าใช้ตัวที่ i ใช่ไหมเราก็จะเก็บ bi เท่ากับ1นะครับไม่งั้นก็ else ai ก็เท่ากับ y แล้วก็ bi เท่ากับ0นะครับทีนี้ตัว bi เนี่ยนะครับ
ันเก็บไว้ได้คือ BI เนี่ยบอกว่าคำตอบที่สุดเนี่ยมันได้มาจากการใช้ตัวนั้นหรือเปล่าใช่ป่ะถ้าคุณดูตัวที่ AN น่ะคุณก็หาได้ว่าใช้ตัวที่ N หรือเปล่าเสร็จแล้วคุณก็ไปดู sub problem ก่อนหน้า PN ดูว่ามันใช้นั้นหรือเปล่าแล้วก็มันก็จะวิ่งไล่จาก B เนี่ยครับไปหาคำตอบที่ดีที่สุดได้นะครับก็คือตัว B เนี่ยนะครับใช้สร้างเซตกลับมาได้ซึ่งวิธีสร้างก็จะประมาณนี้นะครับคุณก็ดูอันนี้เลยนะครับก็คือผมจะเขียนเป็นฟังก์ชันที่พิมพ์หมายเลขของงานที่เราใช้นะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับคุณก็offset นะครับรับ i มานะครับก็คือ if bi เท่ากับ0นี่คือไม่ใช้ i ใช่ไหมก็ return offset ของ i ลบ1 else return แปลว่าถ้าเกิด i ไม่เท่ากับ1ก็ return ต้องใช้ i ใช่ไหมฮะแล้วก็ยูเนียนกับ offset ของ pi แล้วก็มีเบสเคสนิดนึงครับบวกเบสเคสครับไอเดียก็จะประมาณนี้มันจะเรียกตัวเองไปก็คือว่าดูว่าถ้าไม่ใช้ i ก็ไปเอาคำตอบที่ดีสุดจากตัวที่ i ลบ1ใช่ไหมมันเหมือนวิ่งไล่ย้อน recurrent กลับไปเลยนะครับถ้าไม่งั้นก็ใช้ i แล้วก็ไปเอาคำตอบจาก pi มาว่าดีที่สุดใช้เซตอะไรนะครับมันก็จะสร้างเซตกลับมานะครับมันก็จะเหมือนวิ่งย้อนเลคเคอร์เรนต์เรากลับไปนะครับก็จะหาคำตอบได้อันนี้เป็นวิธีเขียนแบบลิกตัวเองแต่ว่าจริงๆคุณเขียนแบบวนลูปก็ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งถอยหลังอ่ะมันจะวิ่งย้อนกลับไปเดี๋ยววันจันทร์พ็อปโซได้ทำครับนะครับทำมันจนตายไปข้างหนึ่งโอเคนะฮะโอเคครับinterval scheduling ผมก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับโดยสรุปก็คือทวนนิดนึงนะฮะเราต้องการจะแก้ปัญหานี้นะครับแต่ว่า greedy ใช้ไม่ได้เราก็มาหาโครงสร้างปัญหาก่อนจากโครงสร้างปัญหานี้ก็ทำให้เรา formulate ตัว recurrence ออกมาได้ที recurrence ตัวนี้ถ้าแก้ตรงๆก็จะช้ามากเราก็ไปดูเทคนิคในการแก้ recurrence โดยการทำจำค่าไว้ memoization หรือไม่ก็แปลงให้มันเป็น loop ไปเลยทำแบบ bottom upพอแปลงแบบ bottom up เสร็จนะครับเราก็มาเขียนตัว weighted interval scheduling ให้เป็นอันกอร์นะครับก็ได้อันกอร์แบบ bottom up ง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ดูตรงไปตรงมามากนะครับโอเคทีนี้ถ้าอยากได้คำตอบด้วยคุณก็ต้องวิ่งถอยหลังนิดนึงนะครับก็จะหาคำตอบได้แต่ว่าสเต็ปหลักๆของ recurrence ก็คือนะครับหาโครงสร้างแล้วก็เขียน recurrence สเต็ปหลักของ dynamic programming นะครับแล้วก็เอามา evaluate นะครับมี2สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยจะยากสุดนะครับการ evaluate เนี่ยทำสักพักมันจะเป็นรูทีนนะครับตรงไปตรงมาเลยได้ recurrence แบบนี้ evaluate แบบนี้นะครับยกเว้นคุณจะไปทำอะไรแปลกๆนะครับโอเคก็เราสมควรกับเวลาเราเบรกสัก10นาทีครับเดี๋ยวเราจะไปดูปัญหาอื่นที่ใช้ dynamic programming ในการแก้ไขได้นะครับ